สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการจำลองแคโทดเรย์กันค่ะการจำลองวันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของอิเล็กโทรแมกเนติซึมกับชาร์จพาร์ติเคิลซิมูเลชันค่ะเราจะใช้โปรแกรม Simulate Opera นะคะในการจำลองในวันนี้โปรแกรมนี้นะคะเหมาะสมในการที่จะใช้กับการ Simulation ของ Low Frequency Simulation นะคะก่อนที่เราจะมาซิมกันนะคะเราก็จะมาดูฟิสิกส์นิดนึงนะคะฟิสิกส์ของแคโทดเรย์เทคโนโลยีเนี่ยก็คือเราจะแบ่งแคโทดเรย์นะคะเป็น2ชนิดก็คือเป็นฮอตแคโทดกับโคลดแคโทดนะคะตัวฮอตแคโทดนะคะจะเป็นชนิดของแคโทดที่ใช้ความร้อนที่จะอิเจกต์อิเล็กตรอนจากเมทัลนะคะ process นี้นะคะจะเรียกว่า thermionic heating นะคะคืออิเล็กตรอนเนี่ยต้องมีพลังงานมากกว่า work function ของตัวเมทัลนะคะที่จะถูกอิเจกต์ออกมาได้จากการดึงดูดของโปรตอนค่ะจะมี heating process 2แบบนะคะคือ direct ก็คือ heat ตรงตัว wire ที่จะ eject electron เลยนะคะคือ heat ที่ cathode เลยกับอันที่2นะคะก็คือ indirect heating ก็คือ heat ที่ตัว heater นะคะแล้วก็ให้ heater เนี่ย เหมือนกับ transfer energy นะคะไปที่ตัว metal plate อีกทีนึงนะคะตัว metal plate นี้ก็จะเป็น cathode ที่จะ eject electron ออกไปค่ะการใช้ heating แบบ indirect นะคะก็จะสามารถใช้ AC circuit ได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะในการทำ hot cathode เนี่ยก็จะใช้temperature ประมาณ1000กว่านะคะที่จะ heat electron นะคะแต่ถ้าเราเนี่ยมีเหมือนกับ metal coating surface นะคะอย่างเช่นพวก metal oxide เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยต่ำลงไปได้อีกนะคะก็คือเป็นการลด work function โดยการที่จะใช้ coating effect นั่นเองค่ะส่วน cold cathode นะคะก็จะทำให้มี voltage difference นะคะที่จะ eject electron ออกไปโดยที่ไม่ได้ใช้ความร้อนนั่นเองนะคะ source ของตัวที่จะ eject electron นะคะก็มีหลายชนิดนะคะอย่างเช่น cosmic ray sun ray radioactive particle นะคะทั้ง2ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็น hot หรือ cold cathode เนี่ยก็จะสามารถใส่แก๊สลงไปข้างในได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ใน cold cathode rare gas ที่จะใช้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนีออนอาร์กอนเมอร์คิรีนะคะก็จะเป็นเหมือนกับหลอดไฟที่เราเห็นค่ะแล้วก็ถ้าไม่ใส่แก๊สนะคะก็จะเป็นวาคิวมค่ะแต่ถ้าใส่แก๊สเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแก๊สฟิลทูบนั่นเองนะคะในแก๊สฟิลทูบนะคะก็จะมีอิมิชชั่นอยู่2แบบนะคะก็คือเป็น primary emission กับ secondary emission primary emission นะคะก็คือว่าตัวแคโทดนี่นะคะจะ eject อิเล็กตรอนออกมาอิเล็กตรอนที่มาจาก primary ก็จะเป็นตัวเหล่านี้นะคะส่วน secondary emission นะคะก็คือจะเป็น emission ที่เกิดจาก ionization effect นะคะคือตัวอิเล็กตรอนเนี่ยจะไปโดนแก๊สที่อยู่ในทิวบ์แล้วก็แก๊สนี้ก็จะ eject อิเล็กตรอนออกมานะคะ2ตัวนี้ตัวแรกกับตัวที่2เนี่ยก็จะเดินทางไปที่ anode แล้วก็จะทำให้เกิด positive charge เกิดขึ้นในทิวบ์นี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของแคโทดที่เราจะจำลองกันนะคะนี้เป็นภาพโฟล์แล้วก็อันนี้คือเป็น1ส่วน4ของเขานะคะแคโทดของเราก็จะเป็นสีเขียวนี้นะคะแล้วก็ emission surface ก็จะมาจากเคิร์ฟนี้ค่ะเราจะใส่ voltage ที่นี่นะคะที่0นะคะแล้วก็ตัวแคโทดนะคะก็จะมีเหมือนกับกาดล้อมรอบอยู่นะคะแล้วก็ข้างหน้าเขาทั้งหมดก็จะเป็นอากาศนะคะที่จะใส่เข้าไปแล้วก็จะมีโฟกัสอยู่ตรงนี้ที่โวลเทจสูงกว่าตรงตัวแคโทดนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะซึ่งจะเป็นดริฟต์กับแอโนดนะคะที่จะมีโวลเทจสูงขึ้นไปจากโฟกัสอีกนะคะการจำลองนี้นะคะเราจะจำลอง2รอบนะคะรอบแรกนะคะก็จะเป็นการใช้เทอร์มิโอนิกฮีตติ้งนะคะเราจะซิมูเลตเป็น primary emission แล้วจะ eject electron นะคะแล้วตรงตัวแคโทดนะคะเราจะใช้อุณหภูมิที่1400เคลวินนะคะเมทัลของเรานะคะจะเป็นชนิดที่มี work function ที่ 2.4 โวลต์ค่ะแล้วก็วิธีที่เราจะคำนวณตัว
electron density นะคะก็คือจะเป็นแรงมอลนั่นเองค่ะเราจะมาเริ่มการจำลองของเราเลยนะคะพาร์ทแรกของการจำลองนะคะก็จะเป็นการบิวโมเดลของตัวแคโทดนะคะเราก็จะมาใช้ออปชันโมเดลตรงนี้นะคะสิ่งแรกที่เราจะบิวนะคะก็คือจะเป็นแคโทดนะคะดับเบิลคลิกนะคะเราสามารถที่จะเซตไซส์ของตัวจิโอเมตรีของเราได้นะคะตรงนี้นะคะเป็น air cathode นะคะเราจะดับเบิลคลิกคลิกขวานะคะ cell property เราก็จะเซต maximum element size นะคะเป็น 1.2 ที่ beam path นะคะก็จะสามารถเซต maximum element size นะคะเป็น2เป็นต้นค่ะนอกเหนือจากนั้นก็สามารถที่จะเลือกชนิดของเซลล์ที่เราจะตีเมชได้นะคะอย่างเช่นถ้าเรามาเลือกที่ property นะคะเราก็จะเซตตัว cathode นะคะตัว air cathode ตัวกาดนะคะแล้วก็ตัว focus anode ตัว beam path นะคะ back air แล้วก็ตัว drift นะคะให้เป็น hex mesh ได้ก็เลือกที่ hexahedral mesh นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่า location ของ boundary condition เนี่ยเราจะเซตที่ไหนบ้างนะคะboundary condition อันแรกนะคะก็จะเป็น cathode กับ guard ค่ะก็คือเราจะมาเลือกค่ะตัว cathode กับ guard ค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นPick face นะคะแล้วก็จะเลือก face ของเขาตรง general นะคะจะมี boundary condition label เราจะเรียกเขาว่า V cathode ค่ะโอเคแล้วเราก็จะมาเลือกนะคะตัว focus นะคะPick faceแล้วโฟกัสเราก็จะเรียกว่า V focus ค่ะต่อไปนะคะก็จะเลือกตัว drift นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอปิดทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็จะเปิดแค่ตัวแคโทดกับแอนโนดนะคะเพื่อที่จะเลือกนะคะหน้านี้ค่ะเรียกว่าอิมิเตอร์นะคะแล้วก็หน้านี้นะคะจะเลือกว่า anode ค่ะก่อนที่เราจะมาเลือก boundary condition ของเรานะคะเราก็ต้องมาดูที่ physics ก่อนนะคะก็คือที่ analysis setting นะคะเราจะเอาอันนี้ออกนะคะแล้วก็เลือกที่ charge particle ค่ะแล้วก็ submit นะคะมาที่ boundary condition นะคะตัว emitter นะคะกับตัว cathode เนี่ยก็จะมี voltage ที่0นะคะส่วนตัว
โฟกัสนะคะก็จะมีโวลเทจที่ 4,000 นะคะ apply แล้วก็ anode นะคะกับ drift นะคะก็จะมี normal electric voltage นะคะที่ 10,000 นั่นเอง apply ค่ะที่ emitter นะคะเราก็จะมาใส่ thermionic type นะคะที่ตรง emitter ค่ะ add new emitter นะคะก็จะขึ้นมาตรงนี้สิ่งที่เราจะเลือกนะคะก็คือ type ของ emitter เนี่ยจะเป็น primary เราจะใช้ particle นะคะก็คือจะเป็นอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็ primary emitter นะคะเราก็จะมาดูกันเราจะใช้ 1D Langmuir นะคะที่จะ solve ตัว current density นะคะแล้วก็ temperature ของเรานะคะจะอยู่ที่ 1,400 นะคะ work function นะคะจะเป็น 2.8 โวลต์นะคะอันนี้นะคะเราจะเซตเป็นออโต้ไปนะคะแล้วก็ตัว normal sampling นะคะ distance เนี่ยก็จะเปลี่ยนนิดนึงเป็น 0.1 เซนนะคะแล้วก็ apply ที่นี่ค่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเซต symmetry ของ problem ของเราวิธีเซต symmetry นะคะ shape เนี่ยก็จะเลือกได้หลายอย่างว่าจะเป็น trim reflection เลือกเป็นตัดเป็นบล็อกตัดเป็นซิลินเดอร์ตัดเป็นสเฟียร์นะคะเราจะใช้เป็น trim นะคะแล้วก็ trim เป็น1ส่วน4นะคะก็จะมาดูกันจะตัดนะคะใน YZ direction นะคะก็คือตัดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะตัดเป็น XZ นะคะก็คือตัดแบบนี้นะคะก็คือจะได้แค่1ส่วน4นะคะแล้วในการตัดนี้นะคะก็ต้องมาเลือกด้วยนะคะว่าเราจะเซตคอนดิชันที่ตัดเนี่ยเป็นยังไงก็คือของเรานะคะจะเลือกเป็นแทนเจนต์อิเล็กทริกนะคะของทั้ง2อันเลยแล้วก็โอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมา create body นะคะแล้วก็จะ generate surface mesh นะคะ surface mesh เนี่ยก็จะเลือกได้นะคะว่าเป็น auto choice type 1 type 2นะคะเราจะเลือกเป็น automatic แล้วก็ size ของเรานะคะก็คือข้างนอกเนี่ยจะเป็น4นี่เองนะคะแล้วก็เลือกเป็น prefer mosaic นะคะเราจะโอเคพอได้ surface mesh นะคะนี่ก็คือหน้าตาของ meshที่ได้มาจากโปรแกรมนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันเรียบร้อยทีเดียวแล้วก็จะมาตี volume mesh นะคะพอ volume mesh แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่ม create database นะคะอันนี้ก็คือเราจะเริ่มจำลองแล้วก็อาจจะใส่ชื่อเข้าไปได้นะคะอย่างเช่น run 01ก็ได้นะคะแล้วก็ unit ก็เลือกเป็นSIMM ก็ได้ค่ะก็จะออกมาเป็น SI unit prepare แล้วก็ solve เลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเขากำลังจำลองอยู่นะคะค่ะเราก็จะมาดูผลของการจำลองกันนะคะเราสามารถที่จะดูเป็น contour ได้นะคะอันนี้อันแรกก็จะเป็น material นะคะแต่ถ้าเราอยากดู contour อย่างอื่นนะคะเขาก็จะมีelectric flux density หรือ electric field strength ได้นะคะสามารถที่จะดูพวก trajectory ได้นะคะอย่างเช่น display trajectory นะคะพอเรามา display ก็จะเห็นว่าเส้นทางของอิเล็กตรอนเนี่ยเดินทางเป็นยังไงในที่เดียวกันนะคะก็อาจจะมาเลือก display เป็น color function ก็ได้ color function สมมติของ current นะคะอันนี้ก็จะเป็น color function ของ current ที่ออกมาหรือเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่น time of flight TOF นะคะ display ก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นเองหรือว่าถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะได้ค่าบน cross section นะคะแล้วก็สามารถที่จะมาดูอย่างเช่น cross section นะคะก็คือจะเป็นพวก patch นะคะจะเลือกเป็น cartesian patch หรือ polar patch ก็ได้อันนี้นะคะเราก็อาจจะตัดเป็น
เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะดูใน cross section ก็เลือกเป็น cartesian patch นะคะก็เลือกอันแรกนะคะอย่าง z coordinate นะคะที่60 x นะคะจากลบ20ถึง20ก็ได้แล้วก็ y นะคะจากลบ20ถึง20ค่ะอันนี้นะคะคือค่าที่เราจะเก็บในOnsite 1 to 3แล้วก็2 to 4นะคะก็คือจากนี้ถึงนี้นี้ถึงนี้นะคะเราจะเก็บกี่ค่าก็ถ้ายิ่งสูงก็จะยิ่งละเอียดนะคะเราเลือกเป็น32คูณ32ก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะดูนะคะอย่างเช่น electric field in z direction นะคะก็จะได้มาเป็นคอนทัวร์แบบนี้นะคะแล้วก็ในคอนทัวร์นี้นะคะก็ถ้าอยากไปทำเป็นกราฟก็สามารถที่จะทำกราฟตรงคอนทัวร์ได้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ post process ของ example นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ part 1ของการจำลอง cathode ray นะคะก็ได้เสร็จสิ้นนะคะก็ยังมี part 2นะคะที่จะเป็นวิดีโอต่อไปค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับ Opera นะคะก็สามารถที่จะติดต่อเรามาได้ที่ Sigma Solutions นะคะเราก็มีเว็บไซต์แล้วก็ Facebook แล้ว LINE @ที่จะสื่อสารกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ